สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังใบเฟิร์นนะคะวันนี้มาพบกับน้องสุพรรณสานะคะในบรรยากาศใกล้ค่ำนะคะตะวันกำลังจะตกดินนะคะตะวันลับขอบฟ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดนะคะเพราะว่าเรามีแสงสว่างที่ไม่ค่อยเพียงพอนะคะต้องขออภัยกับแสงสว่างด้วยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันหลายวันนะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะความร่าเริงของน้องสุพรรณสานะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะคะกลับมาจากสุรินทร์นะคะเราก็มาเล่นกับน้องนะคะนี่นะคะน้องสุพรรณสาของเราจำกันได้ไหมเอ่ยวันนี้ไม่ค่อยล่าเริงนะคะสงสัยงอนนะคะไม่ได้มาหาหลายวันคงจะงอนไม่มาหาเลยค่ะทุกคนค่ะคงงอนแล้วค่ะวันนี้ไม่มาหาเลยนะคะคงงอนนะคะเพราะว่าไม่มาหาน้องหลายวันคงจะงอนว่าหายไปไหนมาทำไมเพิ่งมาโอ้โหหันตูดใส่เลยค่ะหน้าตีตูดจริงๆเลยสุพรรณสาค่ะแม่ขอโทษมาเล่นกับแม่หน่อยเร็วโอ้โหงอนเหรองอนใหญ่เลยนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะส่งน้องเข้านอนนะคะมาช้าแต่ก็มานะคะมาแล้วค่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 ะโอ้โหว่าไงคะสุดสวยคิดถึงกันไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยอยู่กับแม่ตลอดเลยนะคะไม่ห่างออกจากแม่เลยนะคะคุณแม่กินเก่งมากเลยค่ะทุกคนคะมีขนาดค่ำแล้วนะคะยังไม่หยุดกินเลยค่ะคุณแม่กินเยอะมากค่ะเพราะว่าต้องให้น้ำนมน้องสุพรรณสานะคะน้องสุพรรณสาแอบอยู่แต่กับแม่เลยค่ะวันนี้ไม่มาเล่นกับเราเลยลืมกันแล้วหรือเปล่าน้อสาวน้อยของเราวันนี้คงจะง่วงคงใกล้ถึงเวลานอนของน้องแล้วนะคะทุกคนคะ
น้องไม่ค่อยล่าเริงนะคะคงจะง่วงแล้วอะค่ะไปคนละทางทางละคนช่วยคนเอาทางพี่ไว้ทางคุณทางนี้ไปทางคุณแล้วมันแจ้งไปทางคุณวะเดี๋ยวมันเดินไปทางคุณของมือทางนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาแอบดูนะคะว่าสุพรรณสาจะทำอะไรนะคะในเวลาที่เรามาส่งน้องเข้านอนนะคะตอนเย็นๆแบบนี้นะคะเราจะแอบดูน้องเสียงเบาๆนะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนน้องนะคะจะส่งน้องเข้านอนนะคะคุณแม่นินนี่สวัสดีค่ะดูเจ้าตัวเล็กนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านของเจ้าตัวเล็กนะคะที่ช่างกำลังเร่งมือทำให้น้องนะคะนี่กำลังต่อเติมอยู่นะคะต่อเติมยังไม่เสร็จนะคะทำกันถึงเย็นเลยค่ะเปิดไฟทำเลยนะคะเนี่ยนี่ทำเพื่อน้องเลยนะคะค่ำแล้วช่างก็ยังไม่หยุดทำนะคะเพราะว่าอยากให้น้องได้บ้านเร็วๆนะคะอยากให้น้องมีร่มอยู่สบายๆนะคะนี่นะคะก็ทำได้ประมาณนึงแล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% นะคะนี่นะคะช่างเราใช้ไฟฉาย2ปีตะปูกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะช่างเราทำถึงตอนกลางคืนกันเลยดูนะคะช่างขมักขม้นค่ะน้องจะได้มีบ้านอยู่นะคะนี่ยังไม่ครบ 100% นะคะนี่จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ทำได้นี่ค่ะเจ้าตัวเล็กทำอะไรอยู่เอ่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยเอฟไอเป็ดไม่ได้ลดเนื้อสิถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพังใบเฟิร์นกับน้องสุพรรณสาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะส่งน้องสุพรรณสาเข้านอนนะคะเด็กน้อยเริ่มง่วงนอนแล้วนะ